สวัสดีค่ะก็เราสองคนนะคะทำโครงงาน PBL ที่มีชื่อว่า Freedom Design Condo ค่ะหรือการออกแบบคอนโดอย่างสร้างสรรค์และประหยัดเนื้อที่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญพัฒน์พัฒนาวงไทยชื่อเล่นชื่อปลื้มอยู่ชั้น 7/2 เลขที่19ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมลันโรจนาพันธกุลชื่อเล่นชื่อพัฒน์อยู่ชั้น 7/2 เลขที่24ค่ะการออกแบบคอนโดอย่างสร้างสรรค์และประหยัดเนื้อที่ของกลุ่มเรานะคะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราสองคนพบปัญหาค่ะพบปัญหาที่ว่าห้องคอนโดส่วนใหญ่นะคะมีพื้นที่ขนาดเล็กและบางคนนะคะมีของใช้เป็นจำนวนมากทำให้ห้องดูรกและไม่น่าอยู่ได้ค่ะดังนั้นเราสองคนจึงค้นหาวิธีการออกแบบห้องที่ทำให้ออกมาดูน่าอยู่และประหยัดพื้นที่ในการเก็บของได้ค่ะก็แรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเราสองคนอยากทำโครงงานนี้นะคะก็คือชอบการทำงานศิลปะแล้วก็ชอบการออกแบบดีไซน์ค่ะขั้นตอนการทำโครงงานของกลุ่มเรานะคะเราเริ่มจากการทำแบบสอบถามค่ะในแบบสอบถามก็จะถามเกี่ยวกับสไตล์ที่ชอบเหตุผลโทนสีที่ชอบและสีที่ชอบค่ะเรานำแบบสอบถามนี้ไปแจกให้กับกลุ่มผู้ปกครองคุณครูและเพื่อนๆบางคนค่ะหลังจากนั้นเราจึงนำผลมาสรุปค่ะเราสรุปได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ชอบคอนโดในสไตล์วินเทจค่ะและเราสองคนตกลงกันว่าเราจะทำโมเดลสไตล์วินเทจเพื่อเป็นตัวอย่างห้องในคอนโดค่ะก็ตอนทำงานนะคะพวกเราก็ได้พบอุปสรรคว่าพวกเรายังจัดสรรเวลาไม่ค่อยได้ค่ะว่าควรจะทำอะไรก่อนหรือหลังดังนั้นเราสองคนจึงมีวิธีการแก้ปัญหาก็คือจัดตารางเวลาของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นหรือทำตารางเวลาของตัวเองค่ะสิ่งที่เราสองคนทำสำเร็จนะคะก็คือเราสองคนสามารถออกแบบโมเดลสไตล์วินเทจตัวอย่างห้องคอนโดได้เสร็จและสวยงามตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ค่ะจากการทำโครงงานครั้งนี้นะคะเราสองคนพบว่าการออกแบบคอนโดเพิ่มความน่าอยู่ให้กับผู้อยู่อาศัยสามารถทำให้คอนโดดูกว้างขึ้นประหยัดเนื้อที่แล้วก็เป็นสัดส่วนมากขึ้นค่ะเราสองคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ